ฮัลโหลแม่ว่าไงลูกรักแม่เคยได้ยินคำว่าทิเบตไหมอ่ะเคยจ้ะมีอะไรหรือเปล่าลูกคือช่วงนี้ผมรู้สึกแบบงงๆกับชีวิตอะครับรู้สึกหาทางออกกับหลายๆอย่างไม่ค่อยจะเจอเลยอยากจะลองไปที่ไหนไกลๆดูบ้างเผื่อชีวิตจะได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเห็นเขาบอกทิเบตแหวกแนวดีนะหลายคนไปมาเนี่ยกลับมาน้ำตาไหลเขาบอกว่าไปที่นี่เนี่ยรู้สึกมีอะไรบางอย่างเติมเต็มให้กับชีวิตเหมือนทำให้คนเขากลับมามีความหวังอีกครั้งอ่ะอ๋อเหรอน่าสนใจดีนะลูกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันจะอะไรขนาดนั้นเลยเหรอผมก็เลยคิดว่าอยากจะลองไปดูเองอะครับว่ามันเป็นยังไงยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะลูกเขาบอกที่เบสอากาศบางมากนะเตรียมตัวพร้อมหรือยังเสื้อผ้าล่ะลูกพร้อมไหมไม่ต้องห่วงนะแม่ผมเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับมาเล่าให้ฟังนะทิเบตดินแดนที่ขาดอากาศแต่ไม่ขาดความหวังทิเบตเป็นสถานที่ที่ผมอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้มาสักทีพอครั้งนี้มีโอกาสบอกตัวเลยนะตื่นเต้นมากมองหน้าต่างตลอดทั้งทางเลยในใจเนี่ยคิดไว้แล้วนะว่าพอมาถึงที่เบตปั๊บจะเที่ยวให้สุดเหวี่ยงเลยสถานที่แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ใครจะมากันง่ายๆนะเว้ยแต่พอเข้าจริงนะสุดปวดหัวสมองเนี่ยบอกผมว่าถ้าออกมาเต้นข้างๆกันได้เนี่ยออกมาแล้วเพราะในเขตที่เบตเนี่ยอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลหลายพันเมตรมีความดันอากาศต่ำและปริมาณออกซิเจนน้อยยิ่งพวกวัย20กลางๆแบบผมเนี่ยหือเหยื่อชั้นดีเลยเพราะหากมีแรงเยอะๆชอบทำอะไรไวๆเนี่ยร่างกายยิ่งปรับตัวไม่ทันแน่แต่ถึงยังไงก็ตามนะต่อให้ปวดหัวมากขึ้นอีกสักขนาดไหนผมก็ไม่ยอมให้ตัวเองพลาดโอกาสไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่แน่ๆมาไกลขนาดนี้จะจบแบบนี้ได้ยังไงอะและสถานที่แรกที่เราจะมากันก็คือเขาย่าหวังซานที่นี่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่นับพันกว่าปีตั้งอยู่บนเขาสูงโดดเด่นด้วยภาพเขียนพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนเต็มผนังหินตลอดทั้งทางขึ้นและทางลงพอมาถึงที่นี่ก็จะเห็นชาวบ้านผู้ที่มีความศรัทธาเดินสวดมนต์แล้วก็แกว่งกงล้ออธิษฐานที่มันหมุนไปเรื่อยๆได้อะคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคือคนสมัยก่อนเขาใส่คัมภีร์เข้าไปข้างในแล้วก็แกว่งเขาเชื่อว่าแกว่งหนึ่งครั้งก็จะเหมือนสวดมนต์หนึ่งครั้งและยิ่งเดินลึกไปเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกถึงความศรัทธาของคนที่นี่มากเท่านั้นนี่你有什么有什么给我摆一下吗这里这样的东西有什么这个上面绘画的好多都是菩萨，文殊菩萨、金刚手菩萨、观音菩萨，还有莲花生大师。我们说的千佛崖就是很多菩萨会画在这个地方，这里还不是最多的，千佛崖真正最多的在前面。千佛崖，หรือหน้าผาที่มีพระพันองค์จุดนี้จะมีภาพวาดของพระโพธิสัตว์เยอะที่สุดและเป็นจุดที่ชาวทิเบตนิยมมากราบไหว้กันซึ่งทุกคนรู้ไหมหนึ่งในความฝันของผมที่อยากทำมากที่สุดที่ดินแดนแห่งนี้ก็คือการไหว้แบบอัสดงคประดิษฐ์เคียงข้างกับชาวทิเบตท้องถิ่นและความฝันของผมก็ดูเหมือนว่ากำลังจะเป็นจริงคือมันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากๆเลยอ่ะได้ทำในสิ่งที่คนที่นี่เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางความเลื่อมใสอันแรงกล้าของผู้คนที่นี่เราต้องศรัทธาต่อความเชื่อขนาดไหนที่จะสามารถกราบไหว้แบบอัสดงคประดิษฐ์เป็นร้อยๆครั้งพันๆครั้งทุกวันครับ
วัดเซราโรงเรียนสอนลามะทิเบตพอพูดถึงทิเบตหนึ่งในสิ่งที่เราจะนึกถึงตามมาก็น่าจะเป็นพระสงฆ์การที่จะเป็นพระสงฆ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยวิชาความรู้ก็ต้องมีการเรียนรู้อบรมและหนึ่งในสถานที่ที่พระสงฆ์จะมาเรียนรู้วิชาก็คือที่แห่งนี้วัดเซราและสิ่งที่พิเศษของที่นี่ก็คือจะมีกิจกรรมสนทนาธรรมกิจกรรมของพระสงฆ์ที่จะมาทดสอบความรู้หลังจากได้ร่ำเรียนมาเป็นรูปแบบการศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาของพระทิเบตแบบพิเศษมีประวัติยาวนานมานับพันปีการเรียนรู้แบบนี้ก็คือการตอบโต้ตอบคำถามหากพระสงฆ์รูปใดตอบผิดรูปที่ถามก็จะตกมือแบบหงายแต่หากตอบถูกก็จะตกมือแบบคว่ำลงขอบคุณก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่หน้าวังโปตาราแล้วนะครับคนเยอะมากส่วนใหญ่ที่จะเห็นเนี่ยก็เป็นคนจีนเนาะแต่เชื่อว่าน่าจะมากันจากทุกสารทิศของประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นภาพวังโปตารามาอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งในชีวิตไม่จากที่ใดก็ที่หนึ่งวังแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวังที่ขึ้นชื่อที่สุดในโลกเป็นวังอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นหลายศตวรรษและมีการออกแบบที่ซับซ้อนอย่างสวยงามซึ่งทำให้เป็นมรดกโลกไปโดยปริยายท่ามกลางผู้คนที่ล้อมรอบไปด้วยคนที่รักก็ทำให้ผมอดคิดถึงคนในครอบครัวของผมไม่ได้มันคงมีความรู้สึกที่พิเศษมากแน่ๆเลยหากได้มาเยือนในที่แห่งนี้กับคนที่เรารักตอนนี้นะครับเราก็อยู่ข้างในพื้นที่ของวังโปตาราแล้วนะครับข้างหลังนี้ก็คือวังโปตารานะกี่เที่ยวแล้วเจ้าจู่กี่เที่ยวแล้ว他不要你要不要哈达这是什么呢哈达哦这是藏獒藏獒哎这是